ติดเต่า EP นี้นะครับจะพาทุกคนไปบุกอาณาจักรฟาร์มแมวเอเชียเอ็มพายฟาร์มแมวสายประกวดดีกรีแชมป์โลกบอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะผมจะพาไปเจอน้องแมวพ่อพันธุ์ที่มีค่าตัวถึง7หลักและนอกจากที่นี่ยังเป็นฟาร์มแมวแล้วนะครับเจ้าของฟาร์มยังสร้างโรงพยาบาลแมวเพื่อดูแลน้องๆโดยเฉพาะเลยน้องแมวแชมป์โลกจะน่ารักขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับติดเต่าวันนี้นะครับจะพามาบุกอาณาจักรเอเชียเอ็มพายครับผมที่นี่นะครับเขามีน้องแมวที่ไปคว้าแชมป์โลกถึง2ตัวเลยเดี๋ยวจะมาคุยกับเขานะครับว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาดูแลยังไงแล้วก็ส่งประกวดยังไงถึงได้แชมป์โลกมาครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณอันเจ้าของฟาร์มเลยครับไปเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่อันนะครับผมเจ้าของฟาร์มเอเชียเอ็มพายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อันครับโหมีแฟนคลับกิ๊กการ์ดอยู่ด้านหลังนะฮะพี่อันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออันกัญชาตยโรพันธ์ค่ะครับเจ้าของฟาร์มแมวเอเชียเอ็มพายค่ะทำฟาร์มมานานหรือยังครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำฟาร์มเลี้ยงเริ่มต้นก็คือเลี้ยงแมวจรมา10กว่าปีโหเลี้ยงแมวจรก่อน10ปีใช่ค่ะซึ่งเป็นพันธุ์อะไรครับแมวจรคือเราก็ไม่รู้ว่าพันธุ์เขาพันธุ์อะไรพันทางเลยเป็นพันธุ์แบบผสมเป็นสีเปลือบ้างสีดำบ้างแต่หลังๆเนี่ยเป็นรุ่นแบบเด็กๆก็คือจะเป็นพวกสีดำแล้วก็รับอุปการะไว้ก็คือเลี้ยงมา10ปีเลี้ยงแมวจร10ปีกี่ตัวครับตอนนั้นตอนนั้นน่าจะทำทีมฟุตบอลได้น่าจะ12 13อ๋อมีตัวสำรองด้วยใช่12 13คนนะมีตัวสำรองอีก2คนแล้วก็เลยเริ่มมาเลี้ยงแมวพันธุ์เพราะว่าเราทำบริษัทโปรดักชันก็เลยแบบมันจริงลิงก์กันไงฮะทำบริษัทโปรดักชันแล้วทำบริษัทโปรดักชันก็คือเหมือนพอเลี้ยงแมวเนี่ยคนที่บ้านเขาก็เลยบอกว่าก็เลี้ยงแมวพันธุ์ด้วยเผื่อเอามาแบบทำงานโฆษณาถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรแมวดาราใช่ก็เลยเริ่มหันมาเริ่มต้นเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากที่จะเลี้ยงพันธุ์บิติสเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้ด้วยความที่เป็นภูมิแพ้ดูในเรื่องสุขภาพตัวเองแต่ก็อยากเลี้ยงแมวหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาภูมิแพ้มันสามารถแก้ได้แล้วป้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยหานิสัยที่แมทช์กับเราก็เลยกลายเป็นสรุปเป็นบิติสช็อตแฮงตอนแรกไปหาพันธุ์อื่นใช่แพ้ขนแมวก็ต้องเป็นสฟิงใช่ไม่ขนสั้นนิดๆคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะเลี้ยงได้เราก็ไปศึกษามาใช่ไหมพี่อาร์ก็ไปศึกษามาว่าเฮ้ยมันมีวิธีแก้รักษาจริงๆการแพ้ของคนเราอะค่ะมันเราแพ้น้ำลายก็คือโปรตีนจากน้ำลายของเขาคืออันแพ้แบบไม่ได้ขอบสูตรก็คือแพ้ที่ผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะวิธีแก้ก็คือเช็ดตัวทำความสะอาดน้องเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตามความเหมาะสมอาจจะเดือนละ2ครั้งอันนี้อาบน้ำไหมใช่อาบน้ำเดือนละ2ครั้งใช่ค่ะหรือไม่ก็เช็ดตัวทุกวันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้พวกน้ำลายที่เขากลุ่มเพราะเขาชอบกลุ่มตัวเองเลียตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นอาการแพ้ตรงนั้นมันก็จะลดลงนี่ครับเราแพ้ขนแมวเพราะแพ้น้ำลายของเขาจริงๆขนเขาไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ใช่หอบหืดนะแต่ถ้าเป็นแบบหอบหืดก็อาจจะต้องระวังนิดระวังไม่เอาเข้าไปในห้องนอนหรือทำความสะอาดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอหาวิธีแก้ได้แล้วแล้วก็หานิสัยที่ตรงกับตัวพี่อันใช่ค่ะก็คือไม่ชอบแบบมาเจาะแจ๊ะมากมายไม่ชอบแมวอ้อนไม่ชอบแมวอ้อนอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวของตัวเองอ้อนบ้างในบางเวลาพอเวลาเราทำงานแล้วก็อยากมีแบบพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยครับเลือกพันนี้เลือกพันนี้เพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีโครงสร้างมีอะไรลักษณะที่เราชื่นชอบอยู่แล้วในความเท่ในบุคลิกของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะหน้ากลมๆตัวอ้วนๆเนื้อแน่นๆตัวล่ำๆบึกๆล่ำๆกล้ามเนื้อแน่นๆค่ะนิสัยก็จะติ๊ดๆหน่อยใช่แต่ถ้าบางตัวอ่อนก็อ่อนเลยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่อนบ้านผมก็ไม่ค่อยอ่อนเหมือนกันบ้านผมน้องลักกี้ลักกี้ขึ้นมาแล้ว แล้วตอนนี้คุณอันมีแมวกี่ตัวครับตอนนี้รวมๆกันทั้งแมวพันธุ์แมวจรมีอยู่ประมาณ100กว่าตัว100กว่าตัวใช่ค่ะ100กว่าตัวแมวพันธุ์แมวจรแมวพันธุ์ประมาณ80ถึง90ตัวแมวจรอีก10กว่าตัวแมวจรยังเป็นเซตนั้นอยู่มั้ยฮะเป็นเซตเด็กๆที่ขึ้นมาใหม่ส่วนตัวแรกที่เลี้ยง10กว่าปีก็คือเขาก็ครบอายุไขโอ้โห100ตัวแล้วเลี้ยงดูยังไงครับเนี่ยมันก็มีการจัดการอย่างที่เห็นนะคะเราทำบ้านอย่างชั้น3เนี่ยเราสร้างขึ้นมาใหม่ก็เพื่อเป็นห้องของพวกเขาโดยเฉพาะนี่คือเพนท์เฮาส์เลยเป็นแอร์เลี้ยงของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกผมนึกว่าบ้านคนนะครับขึ้นมาบ้านแมวชั้น3นี่คือบ้านแมวทั้งหลังเลยทั้งหมดของเขาหมดเลยทั้งหมดคือชั้น3ของเขาหมดเลยใช่ค่ะมีได้วิวดีด้วยนะครับได้ออกมาเห็นแบบมีกระจกมีได้มีอะไรที่เห็นด้านข้างก็กำลังจะก่อเป็นห้องของเขาอีกมีต่อเติมอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเลี้ยงดูที่นี่หมดเลยใช่ร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวในพื้นที่ทั้งบ้านนี่ประมาณเกือบ1ไร่ก็จะเป็นห้องแยกไปไม่รักจริงธรรมดานะเป็นไร่นะฮะใช่ค่ะแล้วอย่าง80เนี่ยเราบีดเองเลยไหมครับเป็นพ่อแม่พันธุ์เสียประมาณ40กว่าตัวอุ้ยอุ้ยเยอะมากที่เหลือเป็นลูกๆเขาอ๋อ
ของเขาพ่อพันแม่พันเยอะจริงๆใช่ค่ะย้อนกลับไปถามก่อนว่ามีที่ตัวแรกที่ได้มาชื่ออะไรครับแล้วได้มาจากไหนครับตัวแรกที่ได้มาเดี๋ยวนะจำประเทศไม่ได้อยู่โซนยุโรปคืออันก็จะไปจีบตามแบบในบ้านที่เขาไม่ได้ขายเป็นทำธุรกิจบรีดเดอร์ที่เขามีความรู้เขาเลี้ยงมานานเขาเลี้ยงน่าจะประมาณ30หรือ40ปีใช่หนึ่งก็คือเราได้ความรู้จากเขาด้วยถ้าเขายอมรับเราแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเอาลูกเขามาเลี้ยงค่ะจีบอยู่นานไหมครับปีกว่าตั้งนานเหมือนสมัครงานเลยค่ะต้องส่งเรซูเม่อะต้องส่งแบบสวัสดีค่ะดิฉันเป็นภาษาอังกฤษชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีอาชีพอะไรฐานเงินเดือนที่สามารถที่จะดูแลลูกคุณได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถ่ายรูปบ้านรูปห้องทุกอย่างไปให้เขาดูแมวคุณมาอยู่คุณจะได้อยู่หลังนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ใช่นั่นก็คือที่มาว่าเขาก็ไม่แฮปปี้กับห้องเราสักห้องนึงในห้องแบบเดิมจริงเหรอแล้วต้องรีโนเวทตามใช่เขาบอกว่าบ้านแมวที่ถูกต้องจริงๆมันควรจะมีหน้าต่างหรือไม่ก็ถ้าไม่มีหน้าต่างจริงๆต้องมีทีวีให้เขาหรือมีทั้ง2อย่างเลยก็ได้ทั้งทีวีทั้งหน้าต่างเพราะว่าให้เขาได้รีแลกนี่แหละดูวิวเพราะว่าแมวเนี่ยส่วนหนึ่งในสุขภาพก็คืออารมณ์ความเครียดใช่ถ้าสมมุติว่าแมวเครียดเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เขาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้หรือภูมิคุ้มกันตกสำคัญมากๆเรื่องอารมณ์ของน้องแมวเราก็เลยทำตามเขาก็รีโนเวทมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะต่อนู่นเติมนี่แล้วได้มาตัวแรกเป็นยังไงครับความรู้สึกอย่างที่เราต้องการนิสัยตรงไหมเวียงกว่าเวียงกว่าที่คิดนิดนึงใช่ค่ะเวียงไม่เอาใครแล้วก็เอาแต่เรากับคุณพ่อก็คือแฟนพี่เลี้ยงแม่บ้านทุกคนไม่เอาเหวี่ยงอุ้มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องเลี้ยงเองพอมาตัวที่สองเริ่มมีนิสัยที่ขี้อ้อนมากขึ้นก็ยังมาจากต่างประเทศอยู่นำข้าวมาหมดเลยใช่ใช่แล้วมาเปิดฟาร์มจริงจังนี่เมื่อไหร่ครับไม่กี่ปีนะคะเพราะว่าเหมือนพอเริ่มมีลูกคือทำฟาร์มแต่ไม่ได้ขายไม่ค่อยได้ขายแบบเป็นกิจลักษณะแต่ว่าเหมือนไม่ได้ลงเพจขายทั่วไปใช่ไม่มีแบบโพสเซลมีลูกแมวค่าเทอมเท่านี้นี่เพราะไม่ได้ไปโพสเลยแต่ว่าจะมีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนในเฟซทางต่างประเทศหรือน้องๆในเมืองไทยก็มองว่าเอ้ยพี่แมวพี่สวยอะทำไงบ้างมาถามวิธีการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนเขาก็บอกว่าพี่มีเยอะแล้วพี่แบ่งหนูบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคก็เริ่มแบบเปิดใจเริ่มคุยแล้วบางบ้านเขาสร้างบ้านให้แมวเรารอเลยอย่างเงี้ยทั้งที่เรายังไม่ตอบตกลงเงี้ยเราก็เลยคุยสักประมาณเป็นปีกว่าที่จะก็ต้องมีการเช็คให้ละเอียดเหมือนที่เราโดนเช็คมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของแมวด้วยใช่ใช่ที่มีเยอะเพราะว่าเราเช็คก็มีคนเหมาะสมใช่แล้วตอนนี้ฟาร์มก็มีมาเรื่อยๆใช่ทำไมต้องบีบมาเรื่อยๆครับทำไมไม่ทำหมันนะครับหรือว่าเราอยากจะแบบเพาะพันธุ์คือด้วยความที่เราเลี้ยงเพื่อที่อยากประกวดมันคือการเขาเรียกว่าอะไรบีบเรื่องมันความสำเร็จมันคือการพัฒนาเพื่อได้เป็นที่ยอมรับมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสักเซสในเรื่องของสายเลือดที่เรามองว่าโอเคบ้านเนี้ยเขาบีบแบบเนี้ยเขาคือไอดอลเราเราเป็นบีบเดอร์น้องใหม่เราเป็นแค่คนโซนเอเชียเราอยากที่จะแบบมีชื่อแตะเขานิดนึงได้ไหมเราสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทำบีบเดอร์มาเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปประกวดก็เริ่มจากเซตในเรื่องของชื่อเสียงตรงนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองทำไมถึงมีแมวเยอะใช่เล่าถึงตอนเอาแมวไปประกวดนะครับเป็นยังไงบ้างคือตัวแรกเนี่ยเรามองแค่ว่ามีเพื่อนๆบีดเดอร์มาชมว่าแมวเราสวยเราสักเซตละจบอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่ยอมรับของบีดเดอร์ทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะในบางประเทศแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติคนนึงเขาเป็นสัตวแพทย์เขาบอกว่าแมวคุณสวยนะคุณไม่ลองเอาไปประกวดดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าประกวดมันต้องเดินทางมันจะเครียดไหมภูมิจะตกไหมการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องเชื้อต่างๆในแต่ละพื้นที่มันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ได้คุณหมอท่านเนี่ยคอยแนะนำทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็เลยส่งน้องไปอยู่ในอ้อมอกเขาเขาก็พาไปประกวดเอาไปด้วยไหมครับไม่ส่งแค่แมวไปส่งแค่แมวไปเป็นเพื่อนที่คุยกันมาน่าจะเป็นปีเราถึงวางใจแล้วก็โอเคลองดูค่ะแล้วก็เลยส่งมาให้เขาใช่เพราะว่าเวลาไปประกวดมันไปเป็นแบบครึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะคุณเต๋าจริงเหรอครับใช่ไปอยู่กับเขาเลยโอ้ยนานมากเลยใช่เพราะมันจะต้องไปเก็บเซอร์ในแต่ละประเทศในแต่ละทวีปเพื่อให้ได้ในแต่ละตำแหน่งจนถึงขึ้นไปเป็นแชมป์โลกใช้เวลานานไหมครับไอซ์คิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนครึ่งปี6เดือนใช่เขาเดินทางไปตอน9เดือนอายุ9เดือนประกวดแล้วจริงๆอายุ10เดือนถึงจะขึ้นเป็นรุ่นอดัลต์อ๋อก็เดินสายเลย6เดือนนั้นกลับมาก็ขวบครึ่งแล้วพอมาอยู่ที่เราก็แอบเครียดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะรีแลกซ์ทำให้เขากลับมาแบบเฟรนลี่ก็พาไปยุโรปมาและเคยมีครั้งไหนที่เคยพาไปประกวดเองบ้างมั้ยครับก็จะมี
ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตไปที่ฟิลิปปินส์ไปเก็บแต้มที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าโซนยุโรปไปที่เยอรมันเนี่ยก็คือส่งไปให้พาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนๆกันเหมือนกันอีกประมาณ 3-4 เดือนไปเก็บยุโรปแชมเปี้ยนแล้วก็เวิลด์แชมป์อะไรเวลาการเตรียมตัวไปประกวดเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเผื่อคนดูแบบเอ้ยฉันอยากจะพาไปบ้างจริงๆการเตรียมตัวการประกวดต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นของน้องแมวเลยในการเลือกแมวเลือกตั้งแต่เด็กๆเลือกตั้งแต่นิสัยเขาเฟรนลี่ไหมเวลาคนจับเวลาอุ้มเนี่ยเครียดไหมแล้วก็สองก็คือเรื่องสุขภาพสามก็คือโครงสร้างต่างๆแล้วก็โภชนาการที่เราให้เขาเนี่ยมันก็ต้องสมบูรณ์ก็คือตั้งแต่เราจิ้มแล้วแหละเล็กๆคนนี้ประกวดได้คนนี้เลี้ยงเล่นๆพอใช่ก็คือดูในเรื่องสภาพนิสัยใจคอก่อนว่าขี้เล่นไหมเครียดไหมแล้วตอนนั้นใครแนะนำเราก็เพื่อนๆนี่แหละใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นบีดเดอร์ต่างประเทศในการที่จะแบบให้คำแนะนำรู้จักกับบีดเดอร์ต่างประเทศได้ยังไงครับฟังคุณอันรู้จักเพื่อนเยอะมากอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราพอเลี้ยงแมวอ่ะเราก็จะชอบโพสต์รูปแชร์ลงในเพจของฝรั่งที่มีกลุ่มเพื่อนๆฝรั่งในกลุ่มแมวจริงๆที่พอมีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักมากขึ้นก็คือจะมีฝรั่งอยู่บ้านนึงเขาพิมพ์มาขอซื้อลูกชายตัวแรกของอันที่มาจากยุโรปตัวที่เราไปได้ใช่ก็จะได้มาปีหนึ่งมีคนมาหลังไมค์ขอซื้ อหลังไมค์หลังจากที่เขาอายุได้1ขวบครับเขาก็บอกว่าเขาก็เสนอเงินมาตอนนั้นราคาถ้าเทียบในเงินไทยน่าจะล้าน2หรือว่าล้าน5ล้าน5เราก็ตกใจว่าแบบคือมันชาร์จขึ้นไปแล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ราคาสูงขนาดนี้ซึ่งเยอะกว่าทอยฮะเขาเป็นบ้านที่แบบเลี้ยงกับสิงโตเลี้ยงอะไรคือชอบแบบสัตว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วเขาถูกชะตาลูกชายเราตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงสีไลแลก2ตัวก็ให้ตัวละล้านห้าคือ2ตัวนี้มันไม่เหมือนแมวมันเหมือนหมีมันเหมือนเสือแต่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเสือขาสั้นใช่เขาก็เลยจีบอยู่นานแต่อันก็ปฏิเสธไปบอกว่ารอลูกเขาเถอะเพราะว่าตัวเนี้ยอันบอกกับเขาไว้แล้วสัญญาทางใจกับลูกชายไว้แล้วว่าอยู่ด้วยกันจนครบอายุขัยนะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็ไปพูดกันปากต่อปากว่าบ้านเนี้ยเสนอเงินไปขนาดเนี้ยแต่ก็ไม่ขายอย่างเงี้ยก็คือแบบรักแมวจริงๆก็เลยเริ่มมีคนเข้ามาพูดคุยมาติดต่อขอซื้อลูกแมวมาติดต่อถามข้อมูลความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใจแข็งไงเราไม่ได้แบบว่าเห็นเงินแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเรารักจริงๆของเหมือนหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเลี้ยงเพื่อทำธุรกิจสองก็คือเราเลี้ยงด้วยความรักอยู่แล้วพอเราผูกพันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราปฏิเสธเขาไปโดยแบบไม่มีเยอะใหญ่เขาก็เลยแบบประเทศอะไรอะไรเงี้ยทำไมคุณคือคนชาติอะไรประเทศอะไรทำไมแบบปกติทำฟาร์มมันต้องมีกำไรสิต้องขายสิมันขึ้นชื่อว่าฟาร์มแล้วใช่ไม่เห็นภาพอยากเห็นแชมป์โลกแชมป์โลกใช่ค่ะเอาตัวล่าสุดนี่ก็ได้ครับผมนี่สีนี้สวยมากมาแล้วสุดหล่อคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อ Get a Shock ค่ะ Get a Shock ใช่เพราะว่าสีช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ชื่อสามพยางค์ Get a Shock อันนี้เพิ่งได้แชมป์โลกมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่งกลับมาจากเยอรมันว้าวไปอยู่กี่เดือนครับตัวนี้ไปอยู่ประมาณ3เดือน3เดือน3เดือนโอ้โหดูดิอ๋อจังเลยโอ้ยไอ้ตัวผู้ใช่ไหมครับตัวผู้ค่ะตัวผู้3เดือนได้แชมป์โลกแล้วตอนนี้ก็คือมีแชมป์โลก2ตัวก็คือน้อง Get a Shock Get a Shock โอ้ยแล้วตกใจโอ้ตัวนี้แชมป์โลกอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วโอ้ตัวนี้คุณดันได้มาไงครับไม่มาจากเมืองนอกไหมครับไม่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นลูกหลานที่เราบรีดเองเราก็เลือกเขาคือเลี้ยงดูตั้งแต่ป้อนนมครับนี่คือบรีดเองความภาคภูมิใจของบ้านนี้ใช่ค่ะและตัวที่ได้แชมป์โลกตัวแรกก็สีขาวก็บีดเองเหมือนกันเป็นหลาน Ice King ค่ะอ๋อ Ice King ที่พูดถึงที่ไปทัวร์ต่างประเทศ6เดือนใช่ๆอันนี้คือตัวแรกที่ได้แชมป์ใช่ที่อยู่เมืองนอกตลอดเลยครึ่งปี Ice King แต่ Ice King จะถ่วงตัวนิดนึง Ice King ครับเออ อ่อน อ๋อดูวิวก่อนเลยไงทักทายกล้องหน่อยพี่ไอซ์แดนเอามึนจังกูกับเดจาวูออกมาได้ชื่ออะไรนะครับมึนจังกูกับเดจาวูค่ะมึนจังกูกับเดจาวูใช่ชื่อคล้องกันมากเลยครับช่วงนั้นดูหนังเกาหลีเยอะมาลูกมาอยากออกมาโชว์ตัวเร็วโอ้แก้มเขาแน่นมากเลยครับเหนียงเขาแบบไม่เหมือนบ้านผมนะ ต้อง
ไซส์นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือต้องประมาณนี้นะคุณเต่าลองดูเหมือนมันเป็นโครงสร้างเขาครับอันนี้คือยังผอมอยู่ฮะนี่ยังผอมอยู่เหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยเขายังไม่เต็มเขายังไม่เต็มอ่ะนั่งกับยายลูกนี่ก็คือหลานหลานใช่ไหมหลานแต่เห็นว่ามีอินฟูก็มารับแมวไปเยอะเหมือนกันมีใครบ้างก็มีอย่างเช่นบ้านของน้องกัดกับน้องซุงกับบ้านคุณสรยุทธครับล่าสุดใช่ค่ะอย่างน้องการน้องซุงเนี่ยคือเขาติดต่อมาที่เพจ ACM Pieแล้วตอนนั้นอันไม่ค่อยได้เล่นเพจมันก็เลยเป็นการแบบตอบไปในระบบอัตโนมัติซึ่งก็เพิ่งมารู้ตอนที่คุยกันมาประมาณปีกว่าถึงจะได้ขายของเขาอินฟูก็ต้องรอปีนึงเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจจริงก็คือว่าตอนนั้นเราไม่ได้เล่นยุ่งใช่ไม่ได้เล่นแล้วก็เราก็ทำงานของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้จักกับน้องเขาตอนที่น้องเขามาเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์อาหารแล้วเขาก็คุยในเพจของแบร์แฟมิลี่แล้วแอดมินก็บอกว่าพี่น้องคนนี้เขาสนใจเรื่องอาหารเรื่องอะไรลองแบบอธิบายหน่อยอะไรนะคะแล้วก็เลยเริ่มรู้จักกับเขามากขึ้นถัดมาน้องเขาก็เลยมาจีบอยากได้แมวได้ไปกี่ตัวแล้วครับณตอนนี้ได้ไป3ตัว3ตัวแล้วแต่ตัวแรกน้องเขาบอกว่ากว่าจะได้ก็น่าจะประมาณ3ปีเดี๋ยวนะปีครึ่งกว่าจะได้ปีครึ่งปีครึ่ง2ตัวก็เร็วขึ้นหน่อยละใช่2ตัวก็ถัดไปประมาณเกือบปีแล้วอย่างของพี่สรยุทธ์ล่ะครับของคุณสรยุทธ์เพิ่งได้ไปเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาค่ะก็จะเป็นสีบลูเหมือนกันก็ไม่นานแล้วแกมาเห็นเราจากที่ไหนครับอันไปออกในรายการของในช่อง3หลายรายการในวันในวันแมวโลกอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวข่าวหรืออะไรเงี้ยครอบครัวข่าวใช่ทีนี้อันก็ได้มีโอกาสได้ดูแลอาหารให้เด็กๆแมวที่บ้านแกเด็กๆแก๊งจอเลยค่ะครับก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นตอนช่วงเปิดโรงพยาบาลแกก็มาที่นี่แกก็มาเนี่ยมาจับเจ้าเดจาวูค่ะกับมังจังกูแกก็มาเล่นมาอะไรอย่างงี้แกก็ชอบสีบลูใช่แล้วก็สีดำนั้นอันอุ้มไปให้แกเจิมสีสะแล้วก็ทำโครงการรณรงค์เรื่องแมวดำนำโชคก็คืออยากให้แบบคนเห็นคุณค่าของแมวดำมากขึ้นหลายๆคนบอกว่าแมวดำเนี่ยถ้าเป็นแก๊งจอจะเป็นสีสุดท้ายที่คนจะเลือกไปเลี้ยงเลยเอาไปให้แกอุ้มแล้วตอนนี้ให้แกช่วยพูดตอนนี้สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ไหนครับจริงๆเซิร์ชในข้อมูลเลยก็ได้แต่ว่าไอ้แมวดำนำโชคของอันยังทำในเพจเล็กๆอยู่คุณอันเนี่ยก็เป็นวิทยากรพิเศษให้กับมาลัยด้วยไม่ไปพูดคุยเรื่องอะไรคุยในเรื่องของสุขภาพคืออันไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับคณะสัตวแพทย์ที่หมอชอชิ้นใหม่เลยใช่ค่ะก็คือในเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยแหละครับยกตัวอย่างเคสของอันจากลูกค้าครับจากกลุ่มคนที่เหมือนเป็นกลุ่ม niche market ก็คือแบบกลุ่มที่มีความต้องการในการดูแลในการรักษาเกี่ยวกับแมวซึ่งเราเลี้ยงแมวเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวครับผันตัวเองมาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหุ้นกับคุณหมอสัตวแพทย์อีก4ท่านนี่ก็เลยนอกจากทำฟาร์มแล้วเปิดโรงพยาบาลสัตว์เลยไม่ได้เปิดรักษาแมวตัวอื่นนะรักษาแมวตัวเองไม่รักษาแมวตัวเองคือเปิดเพื่อแบบเป็นสถานที่เป็นเหมือนแคทเวลเนสเพื่อตรวจสุขภาพแมวของเราก็คือตรวจสุขภาพแมวประจำปีเราก็ไม่ต้องไปรอผลตรวจเลือดนานพอทำตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ในกลุ่มน้องๆสัตวแพทย์เขาก็เลยเห็นความตั้งใจเห็นถึงองค์ความรู้ที่เรามีครับแล้วก็ไอเดียต่างๆที่เราใช้ในเรื่องของระบบโรงพยาบาลแกก็เลยเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับน้องๆ นักศึกษาสุดยอดมากเลยครับทำฟาร์มแล้วให้ความรู้ได้ด้วยจากประสบการณ์นะครับเห็นว่าคุณอันเนี่ยตอนนี้มีโครงการเกี่ยวกับว่าให้แมวเนี่ยมาช่วยบำบัดความเครียดให้กับคนอันนี้คือเป็นโครงการนานหรือยังครับแมวบำบัดตอนนี้เริ่มตั้งไข่เพราะว่าก็คุยกับผู้ใหญ่คุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่เลี้ยงแมวลืมเท้าความว่าเราทำบริษัทโปรดักชันใช่ไหมคะมันก็จะมีในเรื่องของความเครียดเข้ามาในเรื่องการทำงานการนอนดึกสภาพอารมณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเลี้ยงหมามันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่พอมาเลี้ยงแมวเนี่ยแมวเขาจะมีภาวะอารมณ์ที่อย่างมิติสเขาจะเหวี่ยงเหวี่ยงไม่เข้าหาอารมณ์เหมือนแฟนอะเหมือนแฟนที่เราเดาใจไม่ถูกว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เขามาเราจะรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขทวีคูณมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอันเป็นโรคเครียดจนถึงขั้นไปปรึกษาจิตแพทย์ก็คือวิตกกังวลเครียดในเรื่องงานจนเกินไปจนแบบคิดไปล้ำหน้าจนมันยังไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าจินตนาการเราในแง่ลบต่างๆนานามันก็เลยต้องกินยาแต่วิธีแก้อันก็พยายามไม่กินยาก็เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวหัวเราะมากขึ้นเริ่มแบบปล่อยวางครับ
มันก็เลยทำให้โอเคปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราหายเครียดได้ก็คือแมวเราก็เลยอยากจะแชร์ตรงนี้ให้หลายๆคนแบบรู้แล้วก็พอไปดูในข้อมูลต่างๆในเมืองนอกในหลายประเทศอ่ะเขามีการใช้แมวมาบำบัดแทนยารักษาอาการเครียดและโรคซึมเศร้าได้ดีเท่ากับการใช้ยาอย่างเดียวด้วยซ้ำเลยอ๋อเท่ากันเลยใช่นี่แมวก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่เราเป็นทาสอย่างเดียวเขาก็ช่วยเราด้วยนี่ตอนนี้ยังทำโปรดักชันอยู่ใช่ค่ะยังทำใช่ไหมครับแล้วงานหลักจริงๆอะครับมีทั้งโรงพยาบาลโปรดักชันฟาร์มแมวงานหลักจริงๆของคุณอันจะทำอะไรครับจริงๆงานหลักจริงๆก็คือเป็นบริษัทโปรดักชันค่ะแล้วก็ทำโรงเรียนสอนดำน้ำแล้วก็โปรดักชันใต้น้ำโปรดักชันใต้น้ำอันนี้งานหลักโปรดักชันใต้น้ำก็คือถ่ายทำใต้น้ำสารคดีที่ใส่ชุดประดาน้ำแล้วก็ลงไปถ่ายอย่างเงี้ยใช่แล้วงานที่เขามาจ้างเป็นยังไงครับเป็นภาพอะไรก็ได้ทั้งวิดีโอภาพนิ่งที่จะเก็บภาพต่างๆใต้น้ำส่วนงานอดิเรกก็คือฟาร์มแมวส่วนใหญ่งานได้เงินหมดแต่งานนี้คืองานเสียเงินงานเสียเงินใช่ฟาร์มแมวก็คืองานอดิเรกแล้วก็ตามมาด้วยอาหารสัตว์ก็คือแบร์แฟมิลี่ชื่ออะไรนะครับขออีกทีแบร์แฟมิลี่ค่ะแบร์แฟมิลี่มีความพิเศษยังไงครับคือเริ่มต้นอันทำเพื่อให้เด็กๆที่บ้านร้อยกว่าตัวใช้มีโจทย์เยอะในการที่จะอยากได้อาหารเพื่อให้แมวเราเนี่ยอยู่กับเราครับได้ไปนานๆไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคไตไม่เป็นอะไรแล้วแต่ระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองก็คือพอเราเริ่มประกวดเราก็อยากได้อะไรที่สำหรับแมวที่ตอบโจทย์การประกวดก็คือเรื่องโครงสร้างนอกจากสุขภาพแล้วก็ต้องมีโครงสร้างมีกล้ามเนื้อมีน้ำหนักให้มันสมบูรณ์อันมีอาจารย์หมอจากต่างประเทศที่แกเป็นที่ปรึกษาในฟาร์มแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลสัตว์แกก็บอกว่าโจทย์ของคุณน่ะมันทำได้นะแต่ต้องทำเองเพราะว่ารวมทุกอย่างมาในอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มันจะได้ตอบโจทย์คุณไปเลยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายอันก็ทำเองเลยทำเองทำเองเลยก็คือคิดว่าฉันอยากได้แบบนี้แล้วก็ส่งไปผลิตที่เมืองนอกแล้วก็ส่งกลับมาที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของอันได้รับมาตรฐาน USFDA ก็คือ USFDA ใช่ก็คือให้นะครับมันคืออะไรนะฮะตรงนี้เป็นมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสากลเขาจะตรวจในเรื่องของแหล่งผลิตตั้งแต่โรงงานว่ามันมีสารอะไรที่มันเหมาะสมถูกต้องซึ่งมันก็เรียบร้อยใช่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะผ่านประมาณปีนึงค่ะประมาณปีนึงซึ่งเขาก็จะต้องแบบส่งคนไปตรวจจริงๆจังๆแต่ละสถานที่แล้วก็ต้องมีเล่มด้วยใช่เมื่อกี้เห็นเล่มข้างล่างหนาวอะไรอย่างนี้เลยใช่แล้วก็อาหารของอันก็คือเป็นระบบ low temperature process ข้อดีของการใช้อุณหภูมิต่ำก็คือยังคงสารอาหารให้อยู่ครบอย่างเช่นพวกทอรีนที่น้องแมวต้องการก็คือเสริมภูมิคุ้มกันคือแมวผลิตทอรีนเองไม่ได้แล้วก็สองก็คือมันไม่มีในเรื่องของการกระบวนการในการแบบทำในการปรุงแต่งในการสเปรย์น้ำมันในการอะไรที่มันเป็นกระบวนการแบบโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นวิธี low temperature process ก็ทำให้แพงขึ้นพี่ราคาก็จะสูงขึ้นไปสูงขึ้นอีกพ่อจะขอชิมสักหน่อยมีไหมครับวันนี้มีค่ะมีจัดให้ตลอดด้วยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวฝากเด็กๆที่บ้านด้วยค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณอะไรครับยินดีค่ะกินแล้วจะได้หุ่นบึกบึกแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบใช่ถ้ามันโตเร็วไปก็ไม่ดีกับสุขภาพอยู่ใช่ไหมครับอย่างของอันเนี่ยคือมีทั้งหมดตอนนี้11ชนิดตามช่วงอายุตามความต้องการแมวต้องการขนสวยนี่ใช่แมวต้องการโครงสร้างแมวผู้หญิงแมวผู้ชายหรือช่วงนี้ภูมิตกฮีทติดสัตว์อ่ะมันก็จะมีอาหารที่ไปดูแลเขาตามช่วงคือจริงๆแมวเขาเป็นสัตว์กินเนื้อแมวเป็นสัตว์ไม่ย่อยแป้งเราก็จะต้องดูว่าในอาหารนั้นๆเนี่ยมันมีส่วนผสมของแป้งมาด้วยหรือไม่คือพวกนี้มันส่งผลในเรื่องของโภชนาการระบบสมดุลในร่างกายที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับเขาด้วยกระบวนการพวกนี้นี่อาหารสำคัญนะครับทุกคนทาสแมวทุกคนนะครับมีข้อแนะนำในการพาแมวเดินสายประกวดมันต้องทำกันบ้านเพราะกรรมการแต่ละเวทีก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันอันเคยเจอถ้าสมมติว่าเป็นคณะกรรมการที่มาจากโซนยุโรปแล้วอายุแบบ50อัพอ๋อแม่อายุอีกไอ้นี่คือทริคโอเคไม่รู้คือไม่รู้จะออกได้ไหมออกได้ครับไม่เป็นไรก็คือเขาก็จะชอบแบบแมวใช้เขาเรียกว่าโอสกูลแคทก็คือจะเป็นแบบทรงตัวยาวคือหน้ากลมแหละตาก็ต้องสีส้มคอปเปอร์อย่างเดจาวูกับมืนจังกูเมื่อกี้แล้วก็ต้องตากลมโตถ้าแบบถ้าทำได้นี่ก็คือคะแนนในเรื่องพวกตาพวกใบหน้าก็จะได้แล้วก็หัวกลมรูปหัวเนี่ยจะต้องเหมือนทรงแบบที่ตักไอติมก็คือโหนกไปจนถึงท้ายทอยกระบอกปากใหญ่ทรงกลมข้างบนเนี่ยนะใช่กระบอกปากใหญ่หูจะต้องไม่แหลมเกินไปถ้าสมมุติว่าเป็นคณะกรรมการที่ทรงยุโรปโซนยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบตัวแบบใหญ่ๆ
ตัวใหญ่ยาวไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ให้มันสมส่วนสมส่วนทั้งหางทั้งช่วงตัวในแต่ละช่วงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคณะกรรมการที่30 40เขาก็จะชอบแบบไทป์ใหม่ก็คือเป็นทรงสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังสมส่วนอยู่จะล่ำจะบึกเขาจะเรียกว่าโมเดิร์นไทป์จะไม่ยาวมากจะไม่ยาวมันโอสคูลแล้วใช่จะนิดๆเอาหน่อยใช่จะสั้นๆแต่ว่าก็ยังต้องสมส่วนหน้าเนื้อก็เหมือนเดิมดูแมวที่บ้านนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับหันไปดูที่ทรงหน้าหรือเปล่าถ้าประกวดนานๆจะรู้ว่ากรรมการท่านเนี้ยชอบแบบนี้ในดีกรีเขาเนี่ยกรรมการท่านนี้ชอบสไตล์นี้อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็คือจะเป็นทรงสแตนดาร์ดเหมือนกันหมดในเซนต์อินเทอร์เน็ตก็น่าจะหาเจออยู่ดูงานประกวดบ่อยๆไม่ต้องเอาตัวของตัวเองไปไปทำกันบ้านไปทำกันบ้านแบบนี้ทำไมเขาถึงได้แบบนี้ทำไมเขาถึงได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปถามเขาเลยมีคนประกวดเยอะมากนะครับถ้าอยากจะสนใจแมวคุณอันเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับมาดูความน่ารักของเด็กๆนะคะยังไม่ได้แบบรับปากว่าจะขายหรือไม่มาดูได้ก่อนมาดูแบบว่ามาสอนอะไรมาดูได้ก่อนก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจ Asia Empire Asia Empire นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆก็คืออันจะขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ใน Asia Empire อีกเพจนึงค่ะก็คือ Bad Family ถ้าในพาร์ทธุรกิจที่จะฝากก็คือเกี่ยวกับอาหารสัตว์Bad Family Bad Family แล้วก็ฝากโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มเติมนิดนึงโรงพยาบาลสัตว์ของอันเป็นระบบปิดในที่นี้ก็คือจะไม่ค่อยรับบล็อกอินได้ยินข่าวเยอะมากมายว่าแบบพาน้องมาฉีดวัคซีนมาแค่ตรวจสุขภาพแล้วเอาโรคกลับไปเนี่ยค่ะเราก็เลยอยากที่จะรับเป็นเคสพอจบเคสนั้นเราก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV เพราะว่าอันมองว่าถ้าเป็นอันอะเมื่อก่อนอันเป็นลูกค้าอันก็อยากแบบได้อะไรที่มันเป็นแบบสไตล์เนี่ยที่หนึ่งเซฟสองเรามั่นใจเนี่ยค่ะเราก็เลยมาใช่แล้วก็เลยมาสร้างที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็จะแยกโซนระหว่างหมากับแมวไม่ต้องห่วงว่าจะมีเสียงจะมีเสียงเห่าใช่เพราะเราแยกห้องเลยคนละฝั่งซ้ายขวาท่านนายจองก็ติดต่อที่ติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์เอเชียแอมไพร์ค่ะมีเพจชื่อเหมือนตามเลยมีเพจนะครับสามเพจด้วยกันนะครับผมว่าโอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็ได้มาเจอน้องแมวแชมป์โลกด้วยดีใจมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณคุณอันมากนะครับขอบคุณค่ะที่ให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับดีใจมากๆเลยนะครับผมถ้าแฟนๆนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือไปถามพี่อันในเพจก็ได้ได้ค่ะยินดีค่ะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย